พ่อคุณแม่คู่หนึ่งคือมาร้องขอความเป็นธรรมกับตำรวจเอาหลักฐานเอาคลิปมาให้ดูเลยลูกชายอายุ16เรียนอยู่ม.4ปรากฏว่าถูกกระบะชนจนน้องเสียชีวิตค่ะแล้วเนี่ยค่ะคลิปคือตอนที่เกิดเหตุนี่เป็นหลักฐานชิ้นสำคัญทีนี้ปัญหาคือคุณพ่อคุณแม่เนี่ยยังคาใจอยากจะให้ตำรวจรื้อคดีได้ไหมเพราะคดีที่เกิดขึ้นเนี่ยตำรวจบอกว่าลูกชายเป็นฝ่ายผิดทั้งที่น้องเสียชีวิตแล้วด้วยนะคะวันนี้ก็เลยเอาคลิปหลักฐานนี้จะเห็นได้ว่าเหตุการณ์อุบัติเหตุเนี่ยเป็นมอเตอร์ไซค์ประสานงากับรถกระบะคู่กรณีเหตุการณ์เกิดขึ้นบนถนนเชียงใหม่พร้าวนะคะอยู่ที่อำเภอสันทรายจังหวัดเชียงใหม่น้องวัย16ปีคนนี้เสียชีวิตเลยส่วนเพื่อนที่มาด้วยกันได้รับบาดเจ็บค่ะคุณพ่อคุณแม่บอกว่าเหตุการณ์นี้เกิดวันที่14สิงหาคมที่ผ่านมาเนี่ยลูกชายยังมีอนาคตอยู่แค่ม.4 เองวันนั้นกลับจากการไปเยี่ยมคุณแม่กำลังจะกลับไปเรียนหนังสือที่สันป่าตองเชียงใหม่ค่ะแล้วก็มาเกิดอุบัติเหตุครอบครัวคาใจการทำงานของตำรวจสภ.แม่แฝกเจ้าของคดีนะคะเพราะว่าบอกลูกชายเป็นฝ่ายผิดขับรถประมาทแล้วมีการเรียกเงิน500บาทครับเป็นค่าตรวจสอบนอกจากนี้เนี่ยบอกยังมีตำรวจตำแหน่งรองผู้กำกับโทรมาบอกให้เซ็นเอกสารแล้วบอกนี่มันเป็นลงบันทึกประจำวันแต่เพิ่งมารู้อีกทีนึงว่ามันไม่ใช่มันเป็นใบบันทึกยอมความค่ะเขาบอกว่าลูกคุณผิดนะลูกคุณประมาทนะเนี่ยคุณเสียเปรียบแล้วอย่างเงี้ยตอนนั้นก็บอกหรือว่าให้จ้างทนายสู้นะอย่างเงี้ยตอนนั้นก็บอกอย่างเงี้ยนะลูกชายเขายืนยันว่าลูกชายประมาทครับคุยว่าให้เรื่องนี้เนี่ยให้มาพบพวกกลับแล้วก็ทำความเข้าใจกับพวกกลับได้ไหมแล้วก็ทำบันทึกประจำวันไว้ได้ไหมแล้วก็ให้เซ็นไว้อย่างเงี้ยเพราะว่าทางพวกกลับเนี่ยจะช่วยดูคดีให้ตัวนี้เนี่ยเขาบอกอย่างนี้ผมก็เลยเซ็นเอกสารบันทึกประจำวันไว้วันนั้นปรากฏว่าพอมารู้อีกทีหนึ่งวันนั้นอ่ะผมทนายพาผมไปที่โรงพักอีกทีหนึ่งเนี่ยเขาไปดูเนี่ยมันถอนไปเรียบร้อยแล้วโดยที่ผมไม่ได้ตั้งใจถอนนี่คือความคาใจของคุณพ่อคุณแม่ทีนี้มีคำชี้แจงจากผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัดเชียงใหม่ค่ะบอกคดีนี้พนักงานสอบสวนเนี่ยเขาตรวจสอบพยานหลักฐานแล้วโดยเฉพาะคลิปที่เราดูอยู่เนี่ยคุณผู้ชมมันชี้ชัดว่ารถกระบะคู่กรณีอยู่ในช่องทางปกติของตัวเองแต่ว่ามอเตอร์ไซค์ของน้องเนี่ยแหละแซงรถอีกคันนึงก็เลยกินเลนแล้วไปชนกระบะนะคะตอนนี้ส่งฟ้องไปยังอัยการจังหวัดเป็นที่เรียบร้อยแล้วแล้วก็เดี๋ยวจะมีการพิจารณาสั่งฟ้องหรือไม่ตามพยานหลักฐานอีกทีเรื่องนี้ต้องให้ความเป็นธรรมกับทุกฝ่ายค่ะครับ